สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 เกินมาตรฐานมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปีเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสภาพอากาศปิดซึ่งส่งผลให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่นละอองโดยศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษก็ออกมาเตือนประชาชนว่าช่วงวันที่ 6-9 ธันวาคม 2564ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จะมีแนวโน้มสูงขึ้นวันนี้ทีมข่าว AMN พาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณเขตลาดกระบังซึ่งเมื่อวานนี้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครตรวจวัดได้52ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินมาตรฐานโดยคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพบริเวณเขตลาดกระบังในวันนี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตรวจวัดได้46ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางอากาศค่อนข้างโปร่งแต่ยังสามารถมองเห็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บนท้องฟ้าซึ่งมีลักษณะคล้ายหมอกที่มีความคลึ้มส่วนประชาชนทุกคนมีการสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 รวมทั้งบางรายสวมหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งนี้บริเวณดังกล่าวยังพบการก่อสร้างรถยนต์และรถสาธารณะที่มีการปล่อยควันดำซึ่งส่งผลให้ฝุ่นควันเพิ่มขึ้นด้านกรุงเทพมหานครจะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดหลักกำชับและขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์เครื่องยนต์เพื่อไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานกำหนดพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาในที่โล่งและไม่ขับช่วยดับเครื่องรวมทั้งขอความร่วมมือให้มันตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เพื่อไม่ให้ก่อมลพิษส่วนสำนักงานสิ่งแวดล้อมก็มีการร่วมมือกับสำนักงานเขตดำเนินการฉีดล้างใบไม้และล้างท่อความสะอาดถนนรวมถึงพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองรวมถึงปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อช่วยฟอกอากาศและดูดซับฝุ่นละอองด้วยทั้งนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่สีส้มหรือ PM 2.5 เกินมาตรฐานขอให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งสวมหน้ากากอนามัยหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองอีกทางหนึ่งด้วย